รวิกซี่แรงกว่านรกบางครั้งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ก็มีจุดเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการหาเรื่องผิดคนเข้าไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรยุ่งองค์กรนักฆ่าและฉากหลังโลกมืดมันจะวุ่นวายน้อยกว่านี้มากถ้าไม่ใช่เพราะไอ้เวรอย่างโยเซฟทาราซอฟลูกชายแก๊งมาเฟียรัสเซียที่เกิดไปทำซ่าบุกบ้านของชายแปลกหน้าที่ชื่อว่าจอห์นวิกเพียงเพื่อจะขโมยรถหายากก็เท่านั้นแถมยังอัดเขาสะน่วมแล้วก็ยังฆ่าหมาของเขาอีกเรื่องราวมันจะจบลงแค่นี้ถ้าชายคนนั้นเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเขาไม่ใช่ภายใต้ท่าทีเฉยเมยที่เหมือนตะลุงหมดไฟในชีวิตเขาคือสุดยอดนักฆ่าในตำนานที่เพิ่งวางมือไปหันหลังให้กระบอกปืนกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาที่ชื่อว่าเฮเลนแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็จากไปด้วยโรคร้ายทิ้งเจ้าหมาน้อยเดซี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายเอาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเพียงตัวเดียวของเขาการกระทำของโยเซฟคือการปลุกปีศาจร้ายให้กลับมาอีกครั้งอย่างที่บอกไปจอห์นหรือว่าโจนาธานวิกไม่ใช่แค่นักฆ่าระดับธรรมดาน้อยคนนักที่จะทำงานเปื้อนเลือดแล้วจะถอนตัวได้แต่ว่าจอห์นวิกทำสำเร็จด้วยการปิดฉากภารกิจที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนบาบายาก้ามูกี้แมนไอ้ผีร้ายหลากหลายฉายาในวงการของเขาทุกคนในโลกมืดต่างรู้จักถ้าบาบายาก้าไปหาแกทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากนอนรอความตายอยู่เฉยๆนี่คือวลีที่บ่งบอกความเก่งกาจผิดมนุษย์มนาของจอห์นวิกแต่มาวันนี้เขาต้องหวนกลับมาจับปืนอีกครั้งเพื่อออกตามหาลูกชายของแก๊งมาเฟียทาราซอฟและก็แน่นอนว่าพ่อของเขาวิโก้จะไม่ยอมง่ายๆเขาจ้างมือสังหารมือดีมาคุ้มกันเต็มที่เกิดเป็นสงครามขนาดย่อมแต่แน่นอนจอห์นวิกล้างแค้นได้สำเร็จล้างบางได้ทั้งคนลูกแล้วก็คนพ่อรวมไปถึงแก๊งมาเฟียทาราซอฟแม้จะแลกด้วยชีวิตของมาคัสนักฆ่าเพื่อนสนิทไปด้วยก็ตามแล้วทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนฉากลงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นข่าวการกลับมาจับปืนอีกครั้งของบาบายาก้าได้แพร่กระจายออกไปดึงให้ซานติโนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแก๊งอาชญากรดิอันติโนแห่งอิตาลีมาหาเขาชายคนนี้เป็นเจ้าของพันธสัญญาเลือดคำขอที่ไม่อาจปฏิเสธได้จอห์นเป็นหนี้บุญคุณของมาเฟียอิตาลีคนนี้แลกกับการช่วยเหลือให้เขาปฏิบัติภารกิจถอนตัวทำได้สำเร็จเขามาเพื่อร้องขอให้บาบายาก้านั้นฆ่าพี่สาวของตัวเองจิอันน่าดิอันโตนิโอผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแก๊งคาโมล่าแก๊งอิตาลีที่ใหญ่ที่สุดพร้อมด้วยตำแหน่งในสภาสูงองค์กรที่ควบคุมดูแลเหล่านักฆ่าทั้งหมดในโลกมืดถ้าเธอตายทุกอย่างจะตกมาเป็นของซานติโนที่แรกจอห์นปฏิเสธมันจนผู้มาเยือนจากอิตาลีต้องใช้ไม้แข็งบังคับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่บ้านของจอห์นโดนถล่มถ้าไม่มีกฎพวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์แม้แต่ในวงการอาชญากรรมคำพูดและคำสัญญา ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ห้ามละเมิดนักฆ่าในตำนานนั้นไม่มีทางเลือกเขาจำใจตอบรับตาเลือดนั้นและเดินทางไปกรุงโรมเพื่อเตรียมสังหารเป็นคราวเคราะห์ของเจียน่าเมื่อเห็นบาบายาก้าเธอรู้ตัวดีว่าเวลาอันรุ่งโรจน์ของเธอได้จบลงแล้วซานติโนนั้นได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ก็รู้ดีว่าการที่ไปแยมกับบูเกแมนสิ่งที่ตามมาคืออะไรจอห์นจะตามล่าคนที่ทำแบบนี้กับเขาเสมอแม้จะพยายามต่อต้านแค่ไหนแต่สมุนมือดีก็ค่อยๆตายไปทีละคนจนในที่สุดซานติโนก็ใช้วิธีสุดท้ายก็คือหลบเข้าไปลี้ภัยในเดอะคอนติเนนทัลโรงแรมที่มีไว้เพื่อสมาชิกองค์กรนักฆ่าเท่านั้นมีสาขาอยู่ประจำเมืองใหญ่ทั่วโลกเดอะคอนติเนนทัลนั้นเป็นพื้นที่พิเศษอยู่ใต้อำนาจของสภาสูงมีกฎเหล็กชัดเจนคือห้ามทำธุรกิจหรือมีการนองเลือดใดๆเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษขั้นสูงสุดซานติโนนั้นใช้กฎนี้คุ้มหัวกะลาตัวเองเอาไว้เขาจะสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปโดยที่จอห์นไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ความเดือดของมาเบียก้านั้นทะลุปลอดไปแล้วเขาชักปืนยิงหัวซานติโนตายคาพื้นที่โรงแรมเขาทำมันต่อหน้าตาวินสตันผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรมสาขานิวยอร์กและยังเป็นเพื่อนรักของจอห์นอีกด้วยกฎเกณฑ์มีไว้สำหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักฆ่าในตำนานหรือเพื่อนรักก็ตามจอห์นโดนเนรเทศจากสมาชิกองค์กรนักฆ่าด้วยข้อหาร้ายแรง2กระทงไม่ใช่แค่การฆ่าคนในพื้นที่คอนติเนนทัลแต่ยังรวมไปถึงการฆ่าสมาชิกของสภาสูงอีกด้วยปกติแล้วคนที่ถูกเนรเทศจะต้องถูกกำจัดโดยทันทีแต่วินสตันเห็นแก่สายสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนเก่ายอมดีเลย์การไล่ล่าออกไป1ชั่วโมงเปิดโอกาสให้จอห์นหนีจากบรรดานักฆ่านับร้อยของนิวยอร์กได้สำเร็จแต่การตามล่ามันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ทางสภาสูงได้ส่งตัวตุลาการออกมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองใครที่ให้ความร่วมมือกับจอห์นในการหลบหนีต้องโดนลงโทษทั้งหมดซึ่งนั่นก็ไม่เว้นแม้แต่ตัววินสตันที่ให้ความช่วยเหลือเองก็โดนไปด้วยฝ
ังจอนเดินทางไปที่โมร็อกโกเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากโซเฟียหญิงสาวที่เป็นเจ้าของคอนติเนนทัลที่นี่รวมถึงติดหนี้พันธะเลือดกับเขาด้วยจอนได้ใช้พันธะนั้นร้องขอให้เธอช่วยเขาตามหาผู้เฒ่าชายลึกลับที่กุมอำนาจสูงสุดของสภาสูงเอาไว้ทั้งหมดนักฆ่าในตำนานได้เจอกับผู้เฒ่าเข้าจริงๆและร้องขอการอภัยโทษจอนปรารถนาแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อจดจำเฮเลนภรรยาผู้จากไปเอาไว้หัวหน้าสภาสูงนั้นตอบรับคำขอจะยกเลิกสถานะถูกในประเทศโดยขอแลกกับนิ้วข้างซ้ายพร้อมกับแหวนแต่งงานเพื่อแสดงถึงการละทิ้งอดีตและสาบานว่าจะเป็นข้ารับใช้ของสภาสูงตลอดไปและเป้าหมายแรกของจอห์นวิกที่ต้องฆ่าเพื่อพิสูจน์ความภักดีนั่นก็คือวินสตันผู้ทรยศต่อสภาสูงอีกคนแต่เมื่อเขาได้เจอหน้ากับเพื่อนรักจอห์นกลับตบัดสัตว์ไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้เฒ่าพร้อมกับร่วมมือกันประกาศสงครามต่อสภาสูงตุลาการเห็นดังนั้นจึงจัดเต็มเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กปิดทำการชั่วคราวและเปลี่ยนเป็นสนามรบจอห์นต้องขวงอาวุธคู่กับชารอนพนักงานต้อนรับร่างใหญ่ที่ซ่อนคมฝีมือเอาไว้เข้าปะทะกับหน่วยทหารชั้นดีจากสภาสูงที่มาพร้อมกับเซโลนักฆ่าระดับท็อปอีกคนที่ใช้ศาสตร์ลึกลับนินจาในการสังหารแต่ทั้งหมดก็ไม่อาจหยุดยั้งบาบายาก้าได้แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวเขากลับถูกวินสตันหักหลังชาชาลาแอบตกลงกับตุลาการเอาไว้พอรู้ดีว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางจบครั้งนี้พวกเขาชนะก็จริงแต่สภาสูงก็จะส่งคนมาอีกบาบายาก้าถูกยิงจนร่างล่วงลงมาจากดาดฟ้าของ The Continental แต่ร่างของปีศาจร้ายที่ควรจะกลายเป็นศพมันกลับหายไปคนจากสภาสูงไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ใครจะนอนตาหลับได้เมื่อไม่ได้เห็นไอ้ผีร้ายตายกับตาถ้ามันยังอยู่จะไม่มีใครหลับสนิทได้แน่นักฆ่าในตำนานนั้นถูกช่วยโดยราชานกพิราบเจ้าของเครือข่ายใต้ดินของนิวยอร์กซิตี้เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกลงโทษด้วยสภาสูง2คนที่เปี่ยมไปด้วยความแค้นมาเจอกันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามต่อได้ในจอห์นวิกภาคที่4ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางโชคเลือดของบาบายาก้าครับก่อนที่จะมาเป็นภาคที่4นั่นเองต้องบอกเลยว่านี่เป็นภาคที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วของซีรีส์นี้ครับข้อมูลต่างๆมากมายก่อนที่ตัวหนังจะเข้าเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดคำวิจารณ์ก่อนดูของจอห์นวิก4จากสื่อต่างประเทศเนี่ยออกมาดีมากๆครับแต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันว่ามันสนุกไหมอลังการแค่ไหนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตัดสินกันเองในภาพยนตร์ดีกว่าแต่ผมจะมาพูดในมุมมองส่วนตัวครับว่าทำไมภาคนี้ถึงน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือภาคนี้มีความยาวถึง169นาทีหรือเกือบ3ชั่วโมงครับเป็นภาคที่ยาวที่สุดแล้วในซีรีส์นี้ถ้าคิดไม่ออกว่ามันยาวขนาดไหนมันยาวกว่าภาคแรกถึง1ชั่วโมง8นาทีครับถ้าเทียบกับภาคที่แล้วเนี่ยก็ยาวกว่าตั้ง39นาทีดูกันตาแฉะกันไปเลยครับเรียกว่าเนื้อหาในภาคนี้เนี่ยมันจะต้องยาวนานแล้วก็จัดเต็มมากแน่นอนและจากข้อมูลที่ปล่อยออกมาครับภาคนี้เนี่ยโปรดักชันก็จัดเต็มมากกว่าภาคอื่นๆครับเพราะมีเวลาเตรียมตัวนานถึง3ปีที่ห่างหายไปมีการเลื่อนฉายจากช่วงโควิดซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็เปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสครับจับนักแสดงเข้าคอร์สฝึกฝนการต่อสู้ครับคีนูลิฟเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนไปกับการฝึกการต่อสู้ด้วยกระบอง2ท่อนแล้วก็การต่อสู้มือเปล่ารูปแบบใหม่ฝึกดิฟลด180แล้วก็270องศาพร้อมกับการยิงปืนไปด้วยทั้งหมดเนี่ยเพื่อรองรับฉากแอคชั่นที่เยอะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นครับนี่จะเป็นจอห์นวิกภาคที่มีซีนแอคชั่นเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาคราวนี้เนี่ยพี่จอห์นของเราจะออกลีลาบูไปทั่วโลกครับไม่ใช่แค่นิวยอร์กอย่างเดียวภาคก่อนๆเนี่ยก็มา2หรือ3ที่แต่คราวนี้บาบายาก้าจะไปทั่วโลกครับทั้งมหาวิหารซักเคอร์เคอร์ประตูชัยพิพิธภัณฑ์ลูฟหอไอเฟลในฝรั่งเศสอาคาบ้าที่จอร์แดนโตเกียวหรือว่าโอซาก้าในญี่ปุ่นครับรวมถึงเบอร์ลินในเยอรมันด้วยโลเคชั่นเนี่ยมันก็เจ๋งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็คือนักฆ่าจากหลากหลายประเทศต่างหากครับอย่างเช่นเซโลที่ใช้วิชานินจาในภาคที่แล้วถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นอีกเราก็น่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นอีกแน่นอนครับแล้วมีรูปแบบอื่นๆอีกหรือเปล่าอย่างเช่นของคิวบาของฝรั่งเศสเยอรมันล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างพวกนี้น่าสนใจทั้งหมดครับซึ่งไฮไลท์มันก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับบรรดาตัวละครใหม่ที่ปล่อยออกมาให้เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยมีเยอะมากทีเดียวแต่ผมขอพูดถึงตัวละครที่เด่นๆ2ตัวนี้ครับนั่นก็คือเคนนำแสดงโดยเฮียดอนนี่เยนของเราครับมาเรื่องนี้เนี่ยรับบทคนตาบอดอีกแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่2ถัดจากบท Star Wars ในโลกวันครับจากข้อมูลเนี่ยตัวละครนี้เป็นเพื่อนเก่าของจอนแต่ก็มีสัมผัสเฉียบแหลมครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้ด้วยตัวละครนี้มีแรงบันดาลใจมาจากซาโตอิจิซามูไรตาบอดในตำนานญี่ปุ่นครับที่ซ่อนคาตานะเอาไว้ในไม้เท้าผสมกับตัวละครของโจเหวินฟะในหนังเรื่องโหดตัดโหดเดิมทีเนี่ยนี่จะเป็นตัวละครที่ให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นโบราณจ๋าๆเลยครับใส่เสื้อคอจีนตาบอดถือไม้เท้า
แต่ว่าเฮียดอนนี่เย็นเนี่ยแกไม่ชอบแกเนี่ยบอกกับผู้กำกับเลยแกว่าเฮ้ยมาเล่นจอห์นวิกทั้งทีอยากใส่สูทเท่ๆแบบพวกนักฆ่าบ้างครับผลก็เลยออกมาเป็นแบบที่เราเห็นในเทรลเลอร์นั่นเองผู้กำกับเนี่ยเผยมาว่าที่เขาเลือกดอนนี่เย็นมารับบทนี้เพราะเขาเนี่ยอยากให้มีตัวละครที่รู้สึกว่ามันเทียบเท่ากับตัวของคีโนลิฟในบทของจอห์นวิกครับน่าสนใจเหมือนกันว่าตัวละครนี้จะเก่งกาจแค่ไหนกันเชียวต่อมาก็คือตัวละครอย่างชิมาสึครับเจ้าของโรงแรมคอนติเนนทัลสาขาญี่ปุ่นที่มาในแนวซามูไรจ๋าๆเลยครับสังเกตนะครับว่าภาคนี้เนี่ยจะมีซีนที่ญี่ปุ่นเยอะเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยชอบแล้วก็หลงใหลในวัฒนธรรมของแดนอาทิตย์ไทยครับและคิดว่าความเป็นญี่ปุ่นนั้นเข้ากับเรื่องราวของนักฆ่าที่ต้องการจะนำเสนอด้วยอีกตัวละครที่น่าสนใจก็คือเดอะมาร์ควิสวินเซนต์เดกามอนครับนำแสดงโดยบิลสกาการ์ดหรือว่าเจ้าชายสายดาร์กครับเจ้าของบทเพนนีไวส์ในอิตนั่นเองครับพี่แกเล่นในเรื่องนี้ด้วยเขาไม่ได้เป็นนักฆ่าครับแต่ว่ามารับบทขุนนางขั้นสูงสุดของสภาสูงนั่นเองผู้มีอำนาจล้นฟ้าอยู่ในมือและเขาจะใช้อำนาจนี้นี่แหละครับในการตามล่าตัวของจอห์นวิกมาให้ได้บทตัวละครเนี่ยไม่เท่าไหร่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าบิลสกาการ์ดเนี่ยรับบทตัวร้ายเรื่องไหนมันเหมือนกับการการันตีว่าบทเรื่องนั้นจะต้องดีแน่นอนครับนี่น่าจะเป็นตัวละครสายใช้สมองมาดูว่าในตัวของเขาเนี่ยจะพาอารมณ์แบบไหนเข้ามาสู่ซีรีส์นี้และจะไล่ต้อนจอห์นวิกให้จนมุมได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนักฆ่าและก็ตัวละครอีกเยอะมากครับที่ข้อมูลเบื้องลึกได้ปล่อยออกมาแต่ผมเนี่ยยังไม่อยากจะพูดถึงครับกลัวว่ามันจะเป็นการสปอยให้เสียอรรถรสเปล่าๆเพื่อนๆว่าเนื้อเรื่องมันจะไปในทิศทางไหนกันครับผมเนี่ยไม่กล้าเดาเลยจริงๆไอการงัดกับสภาสูงเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่จะให้ฆ่าล้างบางทั้งองค์กรเนี่ยมันจะไหวจริงๆเหรอครับจะไปแนวทางหาคนไกลเกียร์หรือจะไปแนวทางปฏิวัติทั้งองค์กรไปเลยในเทรลเลอร์เนี่ยมีฉากการเผชิญหน้าระหว่างบาบายาก้ากับผู้เฒ่าของสภาสูงคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในฉากนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าแหวนแต่งงานสุดหวงก็ยังอยู่กับผู้เฒ่าคนนี้จอห์นต้องมาเอามันคืนแน่นอนครับคือสภาพผมตอนนี้เนี่ยไม่อยากเดาอะไรทั้งนั้นเหมือนเด็กที่เดินเข้าร้านของเล่นครับแค่เห็นคอลเลกชันใหม่ก็ตื่นเต้นแล้วเอาไว้มาพูดอีกทีกันหลังดูก็แล้วกันครับแล้วก็มารีวิวทีเดียวเลยแล้วกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราอยากมอบให้กับเพื่อนๆครับทั้งสรุปย่อก่อนดูข้อมูลต่างๆหวังว่าจะช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับเพื่อนๆก่อนดูจอห์นวิก Chapter 4ได้ไม่มากก็น้อยครับแม่อย่างกับลงท้ายรายงานคือผมเนี่ยอยากจะหาเพื่อนไฮฟ์ป้ายยาไปดูกันเยอะๆครับแต่ละวันนี้เนี่ยก็แค่นี้แล้วกันนะครับกับจอห์นวิก Chapter 4 22 มีนาคมนี้ดูได้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ